ผมจะพามาต่อที่เรื่องของแแมมวนะครับวอันนี้ก็พิเศษหน่อยก็สําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก็ทําความรู้จักกันเอาไว้นะอตันัวนี้นี้คดืังอมากเลยเหรอเป็นเจ้าโทนนะฮะเขาบางคนเนี่ยก็จะเรียกว่าเจ้าโทนเป็นแมวเจ้าแม่ตะเคียนทำไมถึงเรียกแบบนี้เนี่ยก็เพราะวค่า่ะเขาเคยไปเอาไปเคยไปเชิญต้องเรียกอย่างนี้เคยไปเชิญต้นตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณเนี่ยมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเพื่อมาที่วัดใหม่นะทีนคี้่พะอระหว่างที่ขนตะเคียนมาเนี่ยเขาได้ยินเสียงแมวร้องครับเมีก็เลยยวงงเอ๊ะแมวมันมาจากไหนเนี่ยก็เลยเข้าไปดูในโพรงเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอ้ามันมีเจ้าแมวสีดําตัวนี้อยู่นะครับก็ในเลยโครตั้งงไชมื่อ้ว่าเหรอใช่ก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าโทนนะครับอืแล้มวก็กรรมการในวัดใหม่เนี่ยก็จะเป็นคนคอยดูแลคอยให้อาหารมันทีนี้ที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าโทนเนี่ยมักที่จะให้เลขคุณเป็นอ้าคุวณผู้ชมยังไงยังไงวิธีการมันมักจะให้เลขคือบางครั้งเนี่ยก็จะไปนอนหน้ารถแบบนี้นะฮะหรือว่าบางครั้งก็จะขึ้นรถไปนะหรือว่าแมมะากเยกวอ่ะานั้นนอนีะกคือบางครั้งเนี่ยก็ไปนอนตามแผงขายลอตเตอรี่นะนี่เขแาล้วรเทู้้านะตรงไหนเทม้ีาเลขอขงมันเดเนิี่นยไปก็จะไปวางเอาไว้บนอล๋ออตเตอรี่ชีเ้สร็จแล้วเอาพอเลขนคี้นเห็นนะเอาชี้เอาเลขนี้หลายคนถูกอ้าวหรือแม้แต่เวลาที่มันไปนั่งอยู่บนรถเนี่ยกลายเป็นคว่่ะาเลขที่ออกเนี่ยไปออกทะเบียนรถนี่แหละโอ้โหนี่มันต้องอย่างรู้อะไรสักอย่างนะแลม้ัวนต้มอังนอะไรเลืสัอกกอย่างคหนนึ่งคเลรืัอบกไปคทรีั่บหน้ารถที่มีเลขทะเบียนเลือกไปที่แผงลอตเตอรี่ครับคือรู้ว่าตัวเลขอยู่ไหนอ่ะตัวเองไปนั่งแหนะอยู่ตครรงันบั้นเลนยี่ใช่ไหมอย่างอันนี้มเนาี่ยเดอยาู่เลตรขงอนะีไ้รเนี่เนยี่ยนี่อะไร0677จดก่อนจดก่อนงวเอดานลี้ะนะ1 พฤษภาคมอ่ะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวจะซื้อครัละบเดี๋ยวก่อนที่จะมันจะหมดนะคะครับซนึ่ีง่ชจาวดบ้แาลน้วเนนีี่่ยก็จดแล้วเนี่ยมองว่าเป็นสีสันนะนะก็เราก็ต้องบอกว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับค่ะความเชื่อนะคือการถูกสลากถูกรางวัลแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องยากเนาะโอกาสถูกมันก็ไม่ง่ายนะครับก็ฝากกันคเอา่ไะว้นะครับ